ถ้าพูดถึงเรื่องของบุญแล้วนะคะจะพาไปงานแห่กฐินค่ะโอ้ยงานแห่กฐินเนี่ยนะคะต้องบอกแม่ๆเขารอคอยกันรวมถึงคุณยายคนนี้ด้วยค่ะคุณยายจันลีลานี่โอ้โหแห่กฐินชนิดที่ว่าลืมอายุไปเลยนะนี่เป็นยังไงล่ะโอ้โหยืนรำกันแบบนี้เลยนะคะเตรียมชุดมา2เดือนชุดนี้แล้วนะชุดนี้จะไปงานแห่กฐินปกติไม่ค่อยออกจากบ้านไงก็ยายอายุเยอะแล้วอายุเยอะทายหน่อยยายอายุเท่าไหร่85ไม่ใช่94 91วันนี้ไม่ถูกผิดเพี้ยนไปนิดเดียวนะคะดูสิยายไล่ลำใหญ่เลยค่ะแล้วก็สนุกสนานนะเนาะยายบอกรอคอยมานานแล้วค่ะงานนี้เป็นงานทอดกฐินสามัคคีนะคะที่วัดป่าเขาโต๊ค่ะอยู่ที่พนมดงรักสุรินทร์แขกเรือที่เขามาร่วมงานบอกอุ้ยยายใจถึงยายสู้มากจริงๆเลยนะคะนี่เมื่อกี้แค่ซักซ้อมนะแต่ตอนร่วมขบวนในแบบนี้ค่ะขบวนยาวมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยสวดทำพิธีเสร็จก็ตั้งขบวนเลยค่ะแล้วก็แห่รูปปั้นพระประธานมีผ้าเหลืองในการพันฉลองรอบเจดีย์นะคะโอ้ดูยาวไหมผ้ายาวมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่หน้าจอนี้ค่ะความยาวของผ้า150เมตรด้วยกันแหมเลขสวยไปอีกนะคะแล้วเขาเคลื่อนตัวจากวัดไปที่เจดีย์ข้างๆวัดเนี่ยระยะทางอยู่ที่400เมตรค่ะชาวบ้านก็มากันหูยาวเหยียดเลยนะคะนี่มาเกาะชายผ้าเหลืองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แห่กฐินไปรอบๆนะคะแน่นอนแหละค่ะรถในการแห่พระประธานโอ้โหเขาไปส่องทะเบียนกันหน้าดูเลยมีไหมให้ได้ดูกันหน่อยไหมเขาบอกเป็นรถมงคลนี่เลยค่ะหน้าจอคุณผู้ชมค่ะรถมงคลพอแห่พระประธานไปรอบหมู่บ้านกว่าจะผ่านไปถึงที่วัดได้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง